ได้ยินข่าวมีคนเขาโพสต์ลงใน Facebook นะว่าเจอแสงไฟเนี่ยแสงไฟประหลาดเนี่ยแหละทีนี้เราก็ไม่ค่อยอยากเชื่อเรื่องของพวกนี้เนาะทีนี้ก็มานั่งคุยกันว่าถ้ามีจริงในปากเนี่ยพูดออกไปนะเหมือนถ้ามีจริงก็ขอให้เห็นให้ปรากฏหน่อยว่าคืออะไรกันแน่คืออยากได้อะไรก็จะได้ไปทำบุญให้อะไรประมาณเนี้ยมันใช่หรือนี่ไปหน้าบ้านแมงบินเข้าหูพอแมงบินเข้าหูเสร็จไปโรงพยาบาล4:30ทีนี้หมอก็เอาอะไรแมงออกอะไรออกขากลับประมาณสัก5:00เนี่ย5:00ถึงบ้านมันพอมาขี่รถมาถึงตรงที่เขาเคยเจอแสงไฟเนี่ยเห็นเลยมันเห็นดวงไฟดวงขนาดมันลอยคู่ขนาบรถมาบุบลอยไปแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็ในคลิปเราพูดว่าเฮ้ยมันใช่อย่างนี้เลยวะที่เขาเจออะไรเงี้ยมันใช่เหรออะไรประมาณนี้มันใช่เลยนี่คุณแมนตามรอยแสงไฟไปยังจุดที่มันตกลงในช่วงกลางวันของวันต่อมาปรากฏว่าจุดที่มันตกเป็นบริเวณไร่อ้อยของคุณดาซึ่งมีจอมปลวกและศาลตั้งอยู่พอดีทำให้เรื่องราวนี้ดูจะไม่ธรรมดาเสียแล้วเพราะว่าเป็นกระสือว่าอะไรประมาณดวงไฟกระสืออะไรเงี้ยไอแต่อย่างผมเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เลยเนาะไม่ค่อยเชื่อเรื่องกระสือเรื่องอะไรด้วยก็เลยยังไม่มั่นใจถึงมาเหมือนแค่พูดคล้ายท้าทายเขาอะไรประมาณเนี้ยแต่ท้าทายนะผมไม่ได้ท้าทายในทางที่ไม่ดีนะผมท้าทายในทางแบบอยากอะไรช่วยเหลืออะไรไหมอะไรอย่างนี้คืออยากให้เราเห็นอะไรเงี้ยจะมาถ่ายทำอะไรเงี้ยถ่ายทำที่เมื่อคืนที่ผมเห็นคือกันคือแสงมันลงมันจะอยู่อมๆอ่ะมันจะอมๆกันอ่ะมันจะออกไม่แดงก็ไม่แดงอย่างเงี้ยแต่มันเขียวเยอะกว่าเรืองแต่มันไม่วิบ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 งี้นะมันเป็นลูกลอยมันไม่ใช่วับวับงี้นะมันลอยไวมากเฮ้ยแต่ผมไม่รู้ขนลุกยิงเล่ายิงขนลุก